มันมีในเรื่องของความรักเข้ามามั้งไหมก็มั่วซั่วพอสมควรเราอาจจะรับมือกับกองหลังหลายๆคนตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวสำรองใช่วันหนึ่งเคยทำประตูสูงสุดเนี่ยกี่ประตูประมาณ5โอ้ภายในช่วงคืนนะแต่ทุกแมตช์ก็เสร็จหมดเอ้ยจบเกมหมดเกมหมดมันเคยแบบถูกจับได้ว่ามีชู้โอ้เลิกกันจริงไหมมันมีอยู่แล้วผมว่ามันเป็นทุกคนอ่ะมันต้องมีที่ผ่านมาอย่าไปรวมทุกคนทุกคนเลยพี่เคยจำคำของยามเอ่ยชื่อพี่นิโน่หน่อยพี่นิโน่บอกว่ากิ๊กคือชู้เมียรู้ต้องเลิกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์กกระดาษวันนี้ครับเราจะมาคุยกับนักเตะที่เรียกว่าเป็นขวัญใจของคนไทยหลายๆคนขอเสียงปรบมือให้กับพี่ลีซอธีรเทพวิโนไทยสวัสดีครับ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 พี่ลีซอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 แล้วมึงนะนี่จะเป็นสามภูมิอยู่แล้วเนี่ยพี่เคยไปออกรายการ YouTube ช่องไหนมาบ้างไหมถามเหมือนกูไม่เคยทำงานอ่ะกูไม่เคยคุยกับใครไม่ใช่จะต้องเป็นรายการมึงรายการเดียวไม่ใช่ก็อยากรู้ไงเคยอยากรู้ว่าไปรายการไหนผมช่องตัวเองผมก็มีช่องรีซอร์ซีแล้วผมจะได้ไปไหมช่อง Master Match ผมจะได้ไปไหมได้ไปแน่นอนมันเป็นรายการอะไรบ้างของช่องมันก็เป็น Master Match ที่เป็นเกี่ยวกับฟุตบอลรีซอร์ซีจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์หน่อยเป็นวาไรตี้อันนี้น่าจะเหมาะไม่เอาไม่ไปไป Master Match ดีกว่าอันนั้นมันไม่เหมาะทำให้มันเหมาะสิเป็นเจ้าของรายการที่อันเด็ดใจมากเลยคือช่องผมรายการที่ไม่เหมาะจะให้ไปรายการไหนที่เหมาะจะไม่ให้ไปไม่เอาคุณทำมาบ่อยแล้วคุณชำนาญแล้วไงได้แต่จะให้ไปไหมให้พี่ผมแบบขออนุญาตแล้วกันเอาเลยย้อนถามหน่อยได้ไหมได้พี่เคยแบบว่าเด็กบอลชอบเล่นบอลเตะบอลในชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจนพี่แบบขาดสารอาหารนี่เรื่องจริงวะจริงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะประมาณสักแบบช่วงที่แบบมันเริ่มอินจัดฟุตบอลก็ประมาณสัก9ขวบ10ขวบ8 9ขวบประมาณเนี้ยอยู่ในเรนจ์เนี้ยเฮ้ยถือว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าม.4อะไรเงี้ยรักในการกีฬาฟุตบอลนี่คือมาตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่เด็กใช่ชอบพี่ได้แรงบันดาลใจจากอะไรทำไมถึงชอบคือจริงๆตอนนั้นคุณพ่อเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาแล้วก็เขาอยากใช้เวลากับลูกเพราะว่าผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยเวลาเขาเข้าเวรกลางคืนเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยลูกหลับแล้วเช้าเนี่ยเขานอนอยู่ลูกต้องไปโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยอ๋อไม่คนละเวลากันเลยคนละเวลากันแล้วมีช่วงเวลาที่จะเจอได้คือช่วงเย็นหลังที่เราเลิกเรียน4โมงไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะไปทำข่าวที่สนามฟุตบอลซึ่งตอนนั้นเราเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วมันใกล้กับสนามสุขซึ่งคุณพ่อจะทำข่าวที่สนามสุขเป็นประจำอยู่แล้วประจำเขาจะมารับเราที่โรงเรียนแล้วก็ไปอยู่เขาที่สนามสุขแต่ไปอยู่เขาเนี่ยไปถึงสนามเนี่ยเขาก็จะไปปล่อยเราไว้ในลู่วิ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าของเพรสของสื่อซึ่งเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นแมตช์ที่เป็นทีมชาติแข่งหรือเป็นสโมสรใหญ่ๆตอนนั้นนะคลุกคลีตรงนั้นเราเห็นบรรยากาศแล้วพอเรามีช็อตเหมือนที่เรามองย้อนขึ้นมาสัจจานี้แล้วมันคนเต็มเลยแล้วคนตะโกนเรียกชื่อร้องเพลงเชียร์นักบอลในสนามคนลุกนะดีใจแบบอยากไปขี้เลยตอนเนี้ยรู้สึกว่าอยากเป็นคนในสนามให้คนเขาเชียร์บ้างแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเริ่มให้เล่นเทนนิสก่อนเพราะยังไม่รู้เราชอบอะไรกำลังค้นหาตัวเองอยู่ใช่เขาก็กลัวว่าฟุตบอลเนี่ยมันลูกอาจจะบาดเจ็บอะไรเงี้ยต้องประท้าคนอื่นก็ไปเล่นเทนนิสก่อนแล้วก็ช่วงนี้เรียนเทนนิสก็ลูกฟุตบอลมาเตะมาดอกด้วยไงคุณพ่อเลยถามว่าอยากเล่นฟุตบอลไหมอะไรเงี้ยเขาบอกอยากเล่นครับอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคเขาก็ให้เล่นให้เล่นอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่กรุงเทพคริสเตียนด้วยแล้วคริสเตียนเขาเก่งเรื่องเด่นเรื่องกีฬากับการเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้แบบเหมือนกับไปเล่นฟุตบอลหน้าห้องครูพละครูพละก็จะมานั่งยืนดูเด็กแบบคนเหมือนคุมอะไรเงี้ยดูคุมเด็กเล่นกีฬากันแหละดูความปลอดภัยเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็เห็นแววเขาก็เลยเหมือนชักชวนเล่นฟุตบอลไหมเข้าทีมโรงเรียนเปล่าเงี้ยจนแล้วตอนนั้นอ่ะพอเราเริ่มคลั่งฟุตบอลมากๆคริสเตียนเนี่ยมันมีพัก3เวลาพักเช้าพักกลางวันพักบ่ายเราจะเล่นฟุตบอลทุกเวลาทุกคนก็ลงมาเล่นสนามเดียวกันนะก็เล่นมั่วตัวกันตรงนั้นแบบในสนามเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆแบบสนามบาสเล็กๆคนเล่นประมาณแบบ 4-50 คนอ่ะแต่ก็เล่นบอลลูกเดียวกันป่ะคนละลูกมีประตู2ประตูอย่างเงี้ยเออแต่ก็เล่นกันแบบคือทุกคนจะจำได้ว่าอันนี้ลูกบอลกูอันนี้เพื่อนกูคืออ๋อคือสนามเดียวใช่ประตูมีแค่2ประตูได้แหละทีมนี้กับทีมนี้แข่งกันทีมนี้แข่งกันแม่งมารวมกันอยู่ในสนามเดียวกันแล้วก็จำทีมกันเองได้ด้วยต้องจำลูกฟุตบอลตัวเองให้ได้ด้วยแล้วจำผู้เล่นกันเองได้ด้วยใช่มองอย่างเงี้ยเฮ้ยของเราอยู่ไหนวะไอ้เนี่ยพี่ว่าแม่งเป็นจุดนึงที่ทำให้เราแม่งแบบสายตรงสายตาในการมองฟุตบอลวิชาในการเฉียบขาดเฉียบขาดมากคือแบบรู้ว่าของเราอยู่ไหนอ่ะแม่งก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบบ้าคลั่งมากจนแบบว่าไม่ได้กินข้าวเลยเพราะก่อนที่พักเที่ยงเนี่ยมันจะต้องกินข้าวก่อนไงก่อนจะลงไปแต่เราจะไม่กินเราไม่กินเพราะเดี๋ยวสนามคนเต็มไงแสดงว่าเราเองเราก็ไม่ได้กินข้าวกลางวันไม่ได้กินก็กินเล่นเสร็จก็คือจบ
ก็คือขึ้นเรียนภาพต่อไปนานขนาดไหนเป็นปีก็เป็นโอ้โหเป็นพักหนึ่งไหมเป็นหลายเดือนแล้วมันเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมันเห็นเลยคือเราอยู่ก็แบบไม่มีแรงแล้วก็แบบผอมอะไรเงี้ยจนแบบต้องไปตรวจพาไปคุณแม่พาไปที่โรงพยาบาลเขาบอกเราเป็นโรคขาดสารอาหารนะต้องนอนโรงพยาบาลก่อนทั้งคืน2คืนให้น้ำเกลือให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคือพี่รู้สึกอะไรยังจำความรู้สึกไม่ได้เลยว่ารู้สึกอะไรแต่รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะอยู่ก็คือคุณแม่พาไปโรงพยาบาลเราไม่รู้ว่าเรามันมีอาการอะไรก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอพี่แบบจริงจังกับการเล่นฟุตบอลมากๆแล้วแล้วพี่ฝึกหนักเคยมีจังหวะหนึ่งในชีวิตที่บอกว่าแม่งกูอยากเลิกเล่นฟุตบอลเลยจริงไหมจริงอันนี้คือมันเป็นประมาณมันหนักขนาดสามครั้งเลยนะคือพอเราเริ่มเล่นกับทีมโรงเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็ถือว่ามีผลงานกับทีมโรงเรียนประมาณนึงแล้วไปแข่งต่างประเทศนอร์เวย์ครับนี่ได้รองเท้าทองคำ3ครั้งติดเลยนะก็มีผลงานแล้วตอนนั้นคือเขาเปิดคัดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโอ้โหนี่คือก้าวแรกเลยแล้วจะไปชิงแชมป์โลกด้วยนะที่ประเทศนิวซีแลนด์ตอนนั้นน่ะแล้วเขาเปิดคัดทั่วประเทศใครก็ได้ไปคัดเราก็เลยคิดว่าไหนๆก็มีโอกาสลองซะหน่อยคือเราไม่ได้กะจะเข้าไปติดขนาดนั้นเลยนะเราแค่แบบคิดว่าลองดูประสบการณ์ว่าถ้าเราเล่นกับรุ่นพี่เนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนไปคัดไปก็เหมือนเข้าตาโค้ชไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนน้องก็เป็นกระแสสังคมแบบว่าคนกีฬาเขาก็มองว่าแบบเราเส้นพ่อผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยโค้ชรู้จักอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเลยต้องเรียกอันนี้อะไรอย่างเงี้ยจนแบบพ่อต้องไปคุยกับโค้ชว่าพี่ถ้าลูกผมไม่ดีพี่ไม่ต้องเอานะมันจะเป็นแบบดาบสองคมแล้วมันกระแสไม่ดีอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยผมชอบอะไรผมอยากได้เขาก็เอาไปจนสุดท้ายเนี่ยช่วงนั้นเข้าแคมป์ไปเนี่ยทุกครั้งที่เราไปเตะฟุตบอลโลกทุกคนนึกภาพฟุตบอลโลกออกฟุตบอลโลกแล้วรุ่น17ปีแล้วเราจากที่เคยแบบอยู่โรงเรียนก็ซ้อมจริงจังอ่ะเราเล่นเต็มที่แต่มันเป็นคือเหมือนการเล่นการซ้อมที่มันไม่ได้ภารกิจใหญ่ขนาดนี้พอไปทีมชาติปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำได้คือทุกครั้งที่เราเป็นรองทีมเขาเยอะเราก็ต้องซ้อมเรื่องสภาพร่างกายก่อนต้องฟิตเพื่อจะแบบไปวิ่งไล่เขาไปอะไรเขาเงี้ยการฝึกซ้อมตอนนั้นมันหนักหน่วงมากอาทิตย์นึงเนี่ยสมมติเขาปล่อยให้พักกลับบ้านอาทิตย์นึงกลับมาอาทิตย์นึงเนี่ยเช้าเย็นจะวิ่งตลอดเช้าเย็นจะต้องแบบเน้นฟิตเนสเยอะมากเงี้ยจนรู้สึกว่าโหแม่งไม่ไหวไปแล้วเราอายุ14หรือไปเล่น17อ่ะมันแบก3ปีแล้วเราต้องไปวิ่งเท่าเขาอ่ะโหมันเหนื่อยมากก็เลยบอกไม่ไหวว่ะซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยซ้อมเช้าเสร็จปุ๊บโทรหาคุณพ่อแหละพ่อท้อไม่ไหวแล้วอยากถอนตัวอยากแบบมันท้อเลยใช่ไหมตอนนั้นออกเลยแบบคือมันเริ่มไม่สนุกแล้วไงมันจริงจังมากๆมันจริงจังมากแล้วแบกภาระแบกความรู้สึกด้วยใช่การฝึกซ้อมมันคือมันเน้นแบบโหเราก็รู้สึกว่าเราอยากสนุกอะไรเงี้ยจนตอนนั้นเนี่ยคือพี่เคยคุยกับพ่อว่าพี่มีความฝันว่าอยากเป็นเหมือนเดวิดเบคแฮมอยากเป็นเบคแฮมเว้ยเบคแฮมมันเท่มันแบบโหเก่งมีรวยวอลเล่ฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วก็อยากพาทีมชาติไทยเนี่ยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพ่อบอกว่าโอเคป้าไม่ซีเรียสนะซอตัดสินใจได้เลยแต่ความฝันของซอคืออะไรไหนพูดให้ป้าฟังก็พี่ก็พูดแบบเนี้ยอันตอนเนี้ยที่ซอทำอยู่เนี่ยมันเป็นบันไดก้าวแรกที่จะแบบไปสู่จุดหมายนั้นนะถ้าซอเลิกตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเป้าหมายนั้นก็ถูกตัดไปเลยนะป้าไม่ซีเรียสแล้วแต่ซอตัดสินใจเราก็แบบว่ะแม่งอยากเป็นแบบนั้นถ้าแบบไม่ผ่านตรงนี้แม่งจะได้ไปได้ยังไงโอเคงั้นขึ้นมาใหม่ขอสู้อีกทีเพราะคำเตือนของคุณพ่อเลยใช่เขาไม่ห้ามแต่เขาแค่มาย้อนความคิดเราว่าคุณความฝันคืออะไรอะไรตอนนั้นน่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วมันเลยลืมความฝันของเราไปใช่ใช่เพราะเรากำลังจะทำอะไรอยู่ใช่คุณพ่อเลยมารีมายใช่ไอความต้องการของเราฝันของเราแล้วมันเลยทำให้เราแบบคึดใหม่ครั้งนึงใช่แล้วแมตช์นั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่ไปฮึดสู้แล้วก็ได้ติดทีมไปแข่งในรอบสุดท้ายที่นิวซีแลนด์ไปเจอกับทีมชาติสเปนเยอรมันเม็กซิโกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นทีมระดับเตยแล้วก็เราแบบเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์นั้นเหมือนกับเราก็มีผลงานในการที่แบบทีมชาติไทยยิงได้1ประตูนะเราเป็นรองเขาเยอะมากยิงได้1ประตูจากการที่เราอ่ะไปแย่งเขามามันก็เลยมีผลงานแล้วก็รู้สึกพอมาเล่นทีมชาติในระดับนี้แล้วมันทำให้เราเห็นทิศทางชัดเจนแล้วว่าเราอยากจะเล่นฟุตบอลอาชีพเต็มตัวแล้วตอนนั้นนะเพราะว่าพอเรามีชื่อเข้าไปในทำเนียบทีมชาติอ่ะโอกาสที่มันจะติดในชุดต่อไปมันง่ายมันมาแล้วมันมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันเข้ามันเข้ามาแล้วใช่ก็คิดว่าตัดสินใจตั้งแต่จบทัวร์นาเมนต์นั้นว่าตั้งนี้ไปจะเล่นฟุตบอลอาชีพเต็มตัวพี่ลิซอผมสงสัยอย่างนึงนักฟุตบอลเนี่ยในทีมมันมีทั้งตัวจริงตัวสำรองเนาะเวลามันซ้อมมันแพ้มันชนะมันได้ค่าตัวกันยังไงวะพี่จริงๆมันจะมีเงินสมมติว่าในสโมสรเนี่ยมันจะเป็นเงินเขาเรียกเงินเดือนอยู่ละค่าเหนื่อยเนี่ยมันคือเงินมันต้องระดับไหนถึงจะมีเงินเดือนก็ต้องมาเป็นทีมอาชีพที่เป็นระดับสโมสรครับเขาถึงจะมีเงินเดือนให้เราอะไรเงี้ยแล้วตอนเราก็จะแบบมาร่วมทีมเขาเต็มตัวฝึกซ้อมเหมือนทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยต้องเข้าสนามทุกวันซ้อมทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะตรงนั้นถึงจะมีเงินเดือนแล้วมันก็ต้องมีเงินเดือนก็คือมันต้องมาแบ่งกันหรือว่ามันมีเงินเดือนของแต่ละคนอยู่แล้วใช่แล้วก็ถ้าได้แบ่งกันก็ถือว่าการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้มี1ล้านบาทผู้ชนะ1ล้านบาทถ้าสมมติเราชนะเราได้1ล้านบาท1ล้านบาทนี่ก็จะแบ่งกันอยู่ที่ว่าจะแบ่งยังไงบางคนเขาจะตัวจริง 5% ตัวสำรองที่ลงไป 4% ตัวสำรองที่ไม่ได้ลง 3% อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบ่งตามเกรดไปแล้วแต่ว่าเขาจะแบ่งแบบไหนเพราะมันจะต้องมีแบบเข้าสโมสรด้วยใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่ครับมันแบ่งเปอร์เซ็นต์กันอะไรอย่างงี้ใช่แล้วชีวิตพี่เนี่ยค่าตัวที่เราเป็นผู้เล่นนักฟุตบอลมืออาชีพเนี่ย
ที่ได้สูงที่สุดเลยบอกได้ไหมเรียกเท่ๆแบบครึ่งล้านครึ่งล้านระหว่างครึ่งล้านครึ่งล้านคือหลักแสนแหละแต่เราจะให้เป็นล้านให้ได้ให้มันมีคำว่าล้านให้ได้คำว่าล้านมันดูเท่ครึ่งล้านครึ่งล้านตอนนั้นคือพี่เล่นตำแหน่งอะไรและตอนไหนตอนนั้นคือไปเล่นที่เบลเยียมครับเป็นนักฟุตบอลไทยที่ไปเล่นในสโมสรต่างประเทศเขาซื้อตัวไปประมาณนั้นอย่างนี้ป่ะใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นก็มันก็มีการตกลงกันเรื่องค่าเหนื่อยค่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นที่เราได้ประมาณเกือบครึ่งล้านเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของโบนัสด้วยแล้วก็โบนัสส่วนตัวโบนัสทีมชนะได้ถ้าทำได้ทำประตูได้คะแนนนู่นนี่นั่นคือตอนนั้นเรียกว่าโบนัสมันเยอะมากมันก็จะมีคนอย่างที่บอกว่าคนลงตัวจริงได้เท่านี้คนลงสำรองเท่านี้สำรองที่ไม่ลงเท่านี้ซึ่งเราจะเป็นคนที่ลงทุกครั้งแต่จะเป็นสำรองลงไปอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ได้เงินเยอะมากจนเราแบบเงินเดือนไม่ต้องใช้อ่ะก็ใช้แค่เฉพาะเงินโบนัสที่ได้อย่างเดียวมันก็พอแล้วก็เหลือๆเลยตอนนั้นน่ะก็ก็เลยแบบมันก็เป็นแบบเหมือนมันทีมอาชีพอ่ะค่าตอบแทนมันจะสูงถ้าผลงานเราได้เขาก็ตอบแทนเราดีอะไรเงี้ยมันก็เลยแล้วคือพอสงสัยเยี่ยมกันผมเป็นพิธีกรนะผมก็ต้องสงสัยอะพี่อ๋อใช่ๆๆแล้วพี่แบ่งเวลาในความฝันของพี่เนี่ยพี่แบ่งในเรื่องของอาชีพการเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเรื่องส่วนตัวที่เป็นเรื่องรักๆใคร่ๆเรื่องความรักยังไงสำหรับผมฟังดูผมรู้สึกว่ามันไม่มีในพาร์ทของแบบความรักเรื่องผู้หญิงอะไรเลยอ่ะใช่มันแทบไม่มีเลยแล้วสมัยก่อนนะแล้วคือมันมีในเรื่องของความรักเข้ามาบ้างไหมช่วงนั้นอ่ะมันก็มีช่วงน่าจะแบบประมาณสัก20ต้นๆอะไรเงี้ยโอ้ช่วงกำลังแบบใช่คือแบบมันเลยแล้วนั่นผลงานคือซึ่งผมคิดเองนะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็ชอบต้องถ้าชอบผู้ชายที่โอเคเป็นนักกีฬาทุนเดิมอยู่แล้วใช่นักกีฬามันก็จะมีเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของความสามารถหรือสมาร์ทมันก็จะเข้าตาผู้หญิงหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็ประมาณสัก20ต้นๆอะไรเงี้ยมันก็วัยรุ่นเลยอะวัยรุ่นเลยแล้วก็แบบเราก็มีโอกาสได้มาทำงานในวงการบันเทิงบ้างแล้วเพราะว่าเราเคยเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าก็ได้มาทำอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนกับเหยียบอยู่สองวงการอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ไปเจอผู้คนใช่ผู้คนเจอหลากหลายวงการเพราะฟุตบอลมันก็จะมีแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ผู้ชายถ้าวงการบันเทิงก็มีผู้หญิงด้วยบางทีไปรายการเกมโชว์หรืออะไรเงี้ยก็เจอกันอย่างเงี้ยก็เจอมากมันก็แบบพอเรามีโอกาสได้เจอคนเยอะๆมากขึ้นเราก็จะรู้แล้วว่าคนไหนคิดแบบไหนเจอจากสายตาของเขาจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความที่เราเองก็พอเป็นผู้ชายอยู่กับผู้ชายเยอะพอมาเจอผู้หญิงเราก็จะตื่นตาตื่นใจบางทีเราก็จะแบบว่ามันเปลี่ยนกลิ่นแกมหยอกอะไรนะมันเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนเสื้อผ้ามันก็กลิ่นเหงื่อเย็นแล้วแต่พอมันแบบเปลี่ยนกลิ่นมาเป็นแบบกลิ่นผู้หญิงแค่เดินผ่านเนี่ยชอบขนาดเลยชัยโยชัยโยใช่โอเคมันใหม่ไงก็เลยแบบโหมันมาเร็วมันก็ตื่นเต้นใช่แล้วก็เลยแบบมันก็ได้รู้แล้วบางทีมันมีแบบว่าเข้ามามันก็ไม่เชิงเข้ามาหรอกแต่เรารู้อ่ะบางทีเขาไม่อยากเข้ามาแต่สายตาที่มองหาเรามันคือการเวลคัมมันก็อะไรเงี้ยแล้วเราก็มีโอกาสพอเริ่ม20ต้นๆแค่ก็เหมือนก็มีแบบไปสถานบันเทิงบ้างอะไรเงี้ยสถานที่พวกนี้มันจะเป็นที่ที่แบบเราสามารถที่จะแบบรู้ได้แล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผลตอบรับจากสิ่งที่เราทำในสนามคือไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้นะพี่ไม่เคยคิดนะพี่คิดแต่ว่ากูทำยังไงก็ได้ให้กูเก่งในสนามบอลแล้วเดี๋ยวเรื่องพวกนี้มันน่าจะตามมาเองคือขอให้มึงเก่งก่อนมึงเป็นซัมวันในสังคมนึงก่อนมึงเก่งขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอย่างอื่นมันตามมาอีกอะไรเงี้ยเรื่องเงินทองเรื่องอะไรต่างๆมันมาเองจนทุกวันนี้ก็ยังสอนน้องๆนะว่ามึงไม่ต้องรีบมีแฟนหรอกวันไหนที่มึงเก่งมึงมีคนใหม่มึงมีมาให้มึงเลือกเลยอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยก็เลยบอกแล้วช่วงนั้นเราก็แบบเราก็มีให้เลือกจริงๆเราก็แบบว่าเข้ามั่วซั่วพอสมควรแต่ก็อย่าที่ว่ามั่วซั่วดีกว่าเราก็มีมันเป็นประสบการณ์อะประสบการณ์มันมีเข้ามามันมีเราก็มีวิธีการรับมือของเราอะไรแบบนึงซึ่งเราก็จะค่อนข้างชัดเจนเราใช้ทักษะของฟุตบอลในการหลบหลีกไหมมันต้องมีอยู่แล้วช่วงนึงที่เราอาจจะรับมือกับกองหลังหลายๆคนเฮ้ยกองหลังมึง4-4แล้วพี่วางเกมไงพี่วางเกมแบบไหนวะพี่จะวางชัดเจนเลยว่าคนนี้คือคนสำคัญที่สุดสมมติคนนี้คือคนที่ไม่ได้สำคัญมากแต่ก็จะวางพาร์ทชัดเจนว่าคนนี้คือคนนี้นะตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวสำรองใช่คนนี้แค่มันคนแค่เป็นเรื่องไงก็ได้คือตัวหลักตัวสำรองจะวางสัมปทานไม่ถูกเดี๋ยวมันก็ยิ่งเฮี้ยกว่าเดิมก็คือว่าพูดถึงเรื่องฟุตบอลอยู่ฟุตบอลก็เลยแบบจะวางพาร์ทชัดเจนว่าให้คนนี้เจอได้แค่ช่วงนี้คนนี้เจอในช่วงนี้แล้วคนไหนพี่ทำประตูบ่อยที่สุดเลยเจาะเข้าไปที่คนกูให้กูพูดชื่อเลยนี่ไงมันก็สลับกันวันนึงอะวันนึงเคยทำประตูสูงสุดเนี่ยกี่ประตูผมเคยทำสถิติโลกไว้ก็คือประมาณ5โอ้ใช่
ห้าประตูภายในช่วงคืนนะคืนนั้นช่วงที่แบบพระอาทิตย์ตกจริงเหรออะไรเงี้ยใช่ใช่เฮ้ยแล้วมันไม่เหนื่อยเหรอพี่เฮ้ยมันวัยรุ่นแล้วพี่เป็นคนที่เรื่องกีฬาเนี่ยเราดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแต่ทุกแมตช์ก็เสร็จหมดเอ้ยจบเกมหมดเกมหมดจบเกมหมดเกมใช่และฉายาโทษนะฮะคุณธรรมนี่คืออะไรก็ประมาณนี้คือเราจะไม่ลุกคาดไม่จู่โจมแล้วก็คือหิวก็เก็บอาการอ่ะคือถ้าสมมติว่าให้เฟรนลี่มากที่สุดถ้าสมมติไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลี้ยงไว้ก่อนหรือถ้าไม่ได้ภายอาทิตย์นี้ไม่เป็นไรเดือนนี้ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยพี่รู้สึกว่าการที่แบบเราจะตกลงปลงใจในการที่จะแบบอะไรเงี้ยมันต้องมีความรู้สึกด้วยกันทั้งคู่แล้วมันจะฟินถ้าสมมติมึงจะอยากจะได้เขาแล้วก็คือเขาไม่ยอมก็ยังจะทำอย่างเงี้ยมันพี่ว่ามันเสียเชิงชายไปแล้วในความคิดพี่นะมันเสียเกมอ่ะมันเสียเกมฟุตบอลอ่ะบางทีเราก็แบบคือบางทีเราคุยกับผู้หญิงเนี่ยคุยกันแบบประมาณนึงแต่ยังไม่ได้โอกาสได้เจอกันเงี้ยก็คุยไปก่อนก็คุยไปก่อนคือพี่จะเป็นคนที่ไม่คุยกับผู้หญิงแบบจีบจะแบบเป็นเพื่อนมาให้เขาเหมือนเนี่ยสไตล์แปนเนี่ยน่าจะแบบผู้หญิงเยอะเราอ่ะแบบเนี้ยแบบขำๆหยอกหยิบแก้มเย็บแบบอะไรเขาหยอกไก่อะไรเงี้ยให้ผู้หญิงได้มีรอยยิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาเยอะด้วยแต่ว่าไม่เปิดเผยเหมือนเขาอยู่โต๊ะข้างๆตัวรู้เลยสไตล์เนี้ยเพราะจะเหมือนจะคล้ายๆกันแต่จะแบบเหมือนเราจะแบบเราเน้นเขาเฮฮาเข้าหาเขาเฟรนลี่เฟรนลี่เขารู้สึกเขาอยากคุยกับเราผ่อนคลายใช่ไม่ใช่แบบที่ไปมุ่งอย่างเดียวไม่ได้ผู้หญิงก็ไม่ชอบคนแบบนี้เออพอเราคุยกับเขาสนุกทีนี้จะเป็นเขาอยากคุยกับเราแล้วทีนี้ละโอเคแล้วเกมดีหัวเชื่อมเลยพอคุยกันต้องเข้าห้องน้ำไม่พักอะไปล้างก็เลยรู้สึกว่าเราจะไม่ทำอะไรกับใครที่ไม่เป็นการยินยอมทั้งสองฝ่ายหรือว่าแบบมีอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วใช่ครับมีครอบครัวเรียบร้อยใช่พี่แต่งงานมากี่ปีแล้วเพิ่งแต่งมาไม่ถึงปีไม่ต้องแต่งไปเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วปีที่แล้วเองปีแล้วใช่ครับแต่จริงไหมคือด้วยความที่มันก็ผู้ชายอ่ะมันก็มีเรื่องผู้หญิงนู่นนี่นั่นมันเคยแบบถูกจับได้ว่ามีชู้เนี่ยโอ้โหเกิดเลิกกันจริงไหมมันมีอยู่แล้วผมว่ามันเป็นทุกคนอ่ะมันต้องมีนี่อย่าทุกคนดิทุกคนอยู่แล้วที่ผ่านมาอย่าไปรวมทุกคนเลยไปอย่างนี้ต่อให้แยบโยงขนาดไหนแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายมันต้องมีสักวันนึงแหละที่แม่งแบบว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นไงคือแบบว่าพูดคุยกับผู้หญิงคนนึงชอบสไตล์อะไรเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มีคนของเราอยู่อะไรเงี้ยเหมือนกับปกติจะเป็นเราที่จะทักไปซะส่วนใหญ่เหมือนก็มีความการตกลงกันอะไรเงี้ยสุดท้ายวันนั้นเป็นวันที่เขาทักมาปกติคุยกันในที่นึงอันนี้เขาทักมาอีกที่นึงโอ้โหแล้วคือมันก็แบบมันเด้งขึ้นมาหน้าโป๊ะจ๊ะแล้วเราอยู่ในกับคนนึงอยู่กับคนของเราอ่ะคนของเราอยู่แล้วก็แบบเด้งปึ๊บมึงใจสั่นมั้ยสั่นเลยแล้วขึ้นมาแล้วคือแบบเขาจับมือมาดูดิเนี่ยอะไรโอ้ตอนนั้นคือใจแม่งแบบว่าโอ้ยเหี้ยเชี่ยเหมือนตรงหัวสมองอ่ะแม่งไหลไปอยู่ที่เท้าอ่ะแม่งคือแม่งชาไปหมดเลยอ่ะเป็นเหมือนกันทุกคนแหละเนาะเนาะอะไรอ่ะเป็นเหมือนกันทุกคนแหละถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วพี่แบบทำให้ความสัมพันธ์ตรงนั้นน่ะมันกลับมาได้ยังไงพี่เคยจำคำของยามเอ่ยชื่อพี่นิโน่หน่อยพี่นิโน่บอกว่าเมื่อวานเพิ่งเจอมาเลยอ๋อเจ้าพ่อเลยทุกคนท่านถูกแกสอนมาแกบอกว่ากิ๊กคือชู้เมียรู้ต้องเลิกเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าโอเคคนนี้คนของเราเราก็จะเลิกคนนั้นไปแล้วก็ช่วงระหว่างนี้ก็ต้องแบบมีการพิสูจน์ตัวเองขอโอกาสต้องไปคุยกับคุณแม่เขาให้คุณแม่เขาช่วยเป็นสะพานเยอะเลยแล้วก็ต้องรับปากคุณแม่เขาว่าแม่ช่วยครั้งเดียวนะมันต้องคำผู้ชายอะไรเงี้ยใช่ก็ลูกผู้ชายเลยลูกผู้ชายสัญญากับเขาก็ไหนมาก็ไม่มีก็จนมาแบบมามีครอบครัวก็คือคนนี้แหละใช่ครับแล้วก็มาแต่งงานกันใช่ครับก็คือคนนี้เลยใช่หลังจากที่ชีวิตเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแบบวัยสนุกสนานจนมาแต่งงานนะพี่เปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนเยอะมากคือผมเป็นคนที่ชัดเจนเรื่องของตัวเองนะเมื่อก่อนจะหวงชีวิตโสดไม่ต้องผูกมัดไม่จำเป็นต้องผูกมัดหรือแบบเอ้ยเป็นแฟนก็แบบสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่ก็เลิกกันไปก็เชื่อในเรื่องผมลิขิตด้วยเคยอ้างเรื่องผมลิขิตกับหลายๆคนด้วยเหมือนกันสมมติพี่เขากับจะแฟนอยู่พี่ไปคุยคนอื่นก็เขารู้สึกเขาบอกว่าพี่มีแฟนแล้วนี่ใช่มีแล้วแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าถ้าพี่รู้ว่าพี่จะเจอเราก่อนตั้งแต่แรกอะถ้ารู้เรารู้ล่วงหน้าพี่ก็ไม่คบกับเขาแล้วหรือเปล่าแล้วพี่ก็รอเป็นโสดแล้วมาเจอเราดีกว่าไหมอะไรเงี้ยพี่คำพูดคนเจ้าชู้สัสสัสสัสเลยเขามาถึงใกล้ๆจะ30อะเราเจอผู้หญิงมาสารพัดแบบแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าคนนี้คือคนที่ดีที่สุดเรารู้สึกว่าเราจะยอมเสียคนแบบนี้ไปเหรอเพราะอะไรเพราะไปหรือเพราะใครไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรเราก็เลยปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนติดบ้านมากขึ้นอยากกลับบ้านอยากที่จะแบบดูแลเขาอะไรเงี้ยอยากจะไปใช้ชีวิตกับภรรยาให้มากที่สุดอยากจะเห็นรอยยิ้มเขาเพราะเมื่อก่อนก็ช่วงที่ทะเลาะกันก็มีก็แบบโหมันอึมครึมมากบรรยากาศในบ้านอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคว่ะอะไรเงี้ยเราอยากอยู่ในบ้านด้วยความสุขสบายใจยิ้มแย้มเฮฮากันอันนี้มันมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วปัจจุบันนี้ยังทำประตูอยู่ไหมทำสิต้องส่งงานหน่อยต้องส่งงานกับภรรยาเพราะไม่งั้นโค้ดแบบโค้ดเองแล้วโค้ดเดี๋ยวมึงไม่ยิงประตูนานแล้วนะมีแล้วปะเนี่ยอะไรต้องส่งงานหน่อยแพ
แพลนตอนนี้และในอนาคตตอนนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้เห็นทำเยอะเลยอ่ะเยอะหลายอย่างเลยครับพี่ซอทำอะไรบ้างครับฝากได้เลยนะเอาตอนนี้ก็มีช่อง YouTube ชื่อรีซอซีนนะครับอันนึงแล้วก็มี Man of the Match ที่พูดไปตอนแรกอันนึงก็จะแยกกันรีซอซีนที่เป็นพวกไลฟ์สไตล์วาไรตี้หน่อยMan of the Match ก็เป็นฟุตบอลเป็นหลักครับอันนี้คือช่อง YouTube ช่อง YouTube แล้วก็มีสกินแคร์ครับชื่อแบรนด์ว่าโอป้าใช่กับภรรยาแล้วก็อันนี้อาจจะต้องขออนุญาตเมนชั่นชื่อเกวลินทอนด้วยมาทำสกินแคร์ด้วยกันชื่อแบรนด์ว่าโอป้าก็จะมีเซรั่มเซรั่มก็จะมี5สูตรแล้วก็มีครีมกันแดดตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ก็พยายามที่จะแบบอยากมาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวมีโปรดักที่เป็นของเราเองจริงๆอะไรครับประมาณนั้นอันตอนนี้คือโปรดักเนี้ยวางขายวางขายแล้ววางขายแล้วก็ในทั้งในทุกแพลตฟอร์มเลยครับทั้งออนไลน์ตอกออนไลน์ทุกอย่างเลยช้อปปี้แล้วก็เซิร์ชก็ฝากไปด้วยฝากแฟนคลับนะฮะของพี่รีซอนะครับไปติดตามนะฮะแล้วก็แฟนคลับของแฟนชาแนลไปติดตามด้วยไปอุดหนุนกันวันนี้ครับผมรู้สึกผมดีใจมากเพราะว่าเราเองเราก็โตมากับพี่รีซอเห็นแบบเห็นผลงานเห็นแบบฟอร์มตั้งแต่แบบวัยรุ่นอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหแม่งพี่เก่งแล้วทำให้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยโอ้ขอบคุณมากครับนะฮะวันนี้สนุกมากขอบคุณนะครับพี่รีซอครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับและนี่คือรายการทอล์กกระโดดขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ